แทบทุกบ้านของชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาโดยมากจะมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัวดังนั้นชาวพุทธจึงจัดตั้งพระพุทธรูปไว้ในที่อันสมควรแก่การเคารพกราบไหว้จึงพบเห็นกันโดยทั่วไปว่ามักจัดตั้งให้สูงเด่นพอควรโดยจัดทำเป็นที่สักการะไว้โดยเฉพาะอาจอยู่ในรูปของหิ้งบูชาหรือตั้งบนโต๊ะเดี่ยวหรือโต๊ะที่จัดทำสำเร็จรูปมีจำหน่ายตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปเราเรียกกันว่าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีหลายขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่นิยมได้แก่โต๊ะหมู่3หมู่4หมู่5หมู่7และหมู่9คือประกอบด้วยโต๊ะ3 4 5 7และ9ตัวนั่นเองการจะใช้โต๊ะหมู่บูชาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับฐานะกำลังทรัพย์และความสามารถที่จะจัดได้จะเห็นได้ว่าบางบ้านอาจจัดเป็นห้องพิเศษแยกต่างหากที่เราเรียกกันว่าห้องพระก็มีกล่าวได้ว่าการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาก็คือการจัดเครื่องสักการะบูชาของชาวพุทธซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆมีอยู่2ประเภทได้แก่โต๊ะบูชาที่เข้าเกณฑ์ได้แก่โต๊ะสำหรับรองรับพระพุทธรูปและเครื่องสักการะบูชาที่ประกอบด้วยโต๊ะจำนวนและขนาดตามที่ได้กล่าวมาแล้วอีกประเภทหนึ่งคือโต๊ะบูชาที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้แก่หิ้งบูชาโต๊ะหรือตั่งที่เหมาะสมเป็นต้นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาก็คือพระพุทธรูปซึ่งอย่างน้อยต้องมี1องค์ส่วนเครื่องสักการะที่เป็นหลักได้แก่ดอกไม้ธูปเทียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องจัดให้มีระเบียบและมีความสมดุลกันการจัดต้องให้ได้จังหวะเท่ากันทั้งซ้ายและขวาหรือถ้าเป็นเครื่องสักการะที่ถวายเป็นคู่และมีลักษณะแตกต่างกันต้องตั้งของมีค่าไว้ทางขวาของพระพุทธรูปตัวอย่างเช่นเทียนทองเทียนเงินดอกไม้ทองดอกไม้เงินชนิดที่ทำด้วยทองก็ตั้งไว้ทางเบื้องขวาเงินตั้งเบื้องซ้ายเป็นต้นก่อนจะกล่าวถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาจะขออธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญในแต่ละอย่างเสียก่อนดังนี้พระพุทธรูปพระพุทธรูปที่นำมาจัดตั้งบนโต๊ะหมู่บูชานี้โดยทั่วไปมักนิยมพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางมารวิชัยซึ่งเป็นปางชนะมารทั้งนี้เพื่อเตือนให้ผู้สักการะให้พยายามชนะมารคือความโลภความโกรธความหลงทั้งยังถือกันว่าจะช่วยป้องกันอันตรายและรักษาคุ้มครองผู้สักการะให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้บางท่านยังนิยมนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดตั้งบนที่บูชาด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนพระพุทธรูปประจำวันเกิดได้แก่วันอาทิตย์เป็นปางถวายเนตรวันจันทร์เป็นปางห้ามญาติหรือห้ามสมุทรวันอังคารปางสายญาติหรือปางลีลาวันพุธปางอุ้มบาทวันพฤหัสบดีปางขัดสมาธิเพชรวันศุกร์ปางรำพึงวันเสาร์ปางนาคปลกองค์ประกอบสิ่งที่สองคือดอกไม้ดอกไม้จัดเป็นสิ่งสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมมนุษย์ถือว่าดอกไม้เป็นของงามของสูงสมควรจะเป็นสิ่งบูชาเพราะในความคิดคำนึงของมนุษย์เป็นผู้รักสวยรักงามอยู่แล้วและยังนิยมนำดอกไม้เป็นเครื่องประดับผมมีผู้ให้ความเห็นว่าการบูชาด้วยดอกไม้นั้นคงเพราะมีความมุ่งหมายว่าธรรมดาดอกไม้นานาชนิดเมื่ออยู่ในสถานที่ของมันก็ย่อมมีความสวยงามตามควรแก่สภาพแต่ถ้ามนุษย์เก็บดอกไม้มากองรวมกันไว้โดยไม่ได้จัดสรรย่อมหาความเป็นระเบียบไม่ได้ย่อมไม่สวยงามน่าดูฉันใดพระสงฆ์เมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ย่อมมีกริยามารยาททั้งกายวาจาใจแตกต่างกันออกไปเมื่อมาบวชและอยู่รวมกันถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติตามแบบแผนเดียวกันก็หาความเป็นระเบียบไม่ได้ผู้คนก็ไม่ศรัทธาเลื่อมใสครั้นพระพุทธเจ้าทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนปฏิบัติจัดพระสงฆ์เหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบเดียวกันทรงเปรียบได้กับพระองค์ทรงเป็นผู้จัดดอกไม้ฉันนั้นฉะนั้นดอกไม้จึงเป็นเครื่องหมายของการบูชาและดอกไม้ที่บูชาพระนั้นควรใช้ดอกไม้สดและควรมีลักษณะ3ประการคือสีสวยกลิ่นหอมและสดชื่น
และสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งก็คือควรจัดเปลี่ยนให้สดอยู่เสมอองค์ประกอบประการที่3คือธูปคำว่าธูปแปลว่ากลิ่นหอมเครื่องหอมกลิ่นหอมย่อมเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปรวมตลอดไปถึงผีสางเทวดาด้วยวิธีที่จะส่งกลิ่นให้ไปถึงผีสางเทวดาได้ก็ต้องใช้ควันเป็นสัญญาณในตอนแรกๆคงใช้กองไฟต่อมาใช้เครื่องหอมโรยลงไปในกองไฟและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนทำธูปขึ้นมาใช้เหตุนี้ควันหอมจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการอ้อนวอนขอร้องให้ช่วยเหลือการจุดธูปบูชานิยมใช้ธูป3ดอกซึ่งมีผู้อธิบายไว้หลายแนวประการแรกคือบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้แก่พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณประการที่สองคือบูชาพระพุทธเจ้าสามประเภทได้แก่พระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและในอนาคตประการที่สามหมายถึงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งพระสงฆ์จะต้องยึดแนวทางนี้ศึกษาเพื่อบรรลุนิพพานประการที่4คือบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นหลักแห่งพุทธศาสนาประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จะเห็นได้ว่าธูปมีกลิ่นหอมแตกต่างไปจากกลิ่นหอมอื่นๆจึงมีผู้เปรียบไว้ว่าแม้ว่าธูปจะดับไปแล้วแต่กลิ่นหอมของธูปยังคงหอมอบอวลในบริเวณนั้นได้นานฉันใดพระคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ซาบซึ้งเข้าถึงจิตใจของบุคคลทั้งหลายฉันนั้นหรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อได้กลิ่นธูปกิเลสจะยุบตัวลงมีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านส่วนกลิ่นหอมอื่นมักทำให้เกิดกิเลสมากขึ้นฟุ้งซ่านง่ายเป็นต้นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่เทียนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งให้ความสว่างเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังถือว่าไฟเป็นสิ่งชำระล้างมลทินได้เช่นเดียวกับน้ำอีกด้วยเทียนนี้นิยมจุดบูชาครั้งละ2เล่มเป็นอย่างน้อยมีความหมายถึงพระธรรมและพระวินัยมีผู้เปรียบว่าเทียนเป็นเครื่องส่องสว่างกำจัดความมืดให้หมดไปชั้นใดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกำจัดความมืดคือโมหะและจุดแสงสว่างคือปัญญาขึ้นภายในจิตใจฉันนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วว่าการตั้งโต๊ะหมู่บูชาควรจัดให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมส่วนใหญ่นิยมให้อยู่ทางหัวนอนหรือในที่สูงพอสมควรหรืออาจจัดเป็นห้องโดยเฉพาะที่บูชานี้ควรอยู่ในที่ที่มั่นคงแข็งแรงไม่สั่นคลอนถือกันว่าถ้าบ้านใดที่บูชาสั่นคลอนจะทำให้คนในบ้านขาดความสงบสุขมักจะเกิดความเดือดร้อนอยู่เสมอนอกจากนี้ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะเป็นทิศที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งในคืนวันตรัสรู้ยกเว้นสถานที่ไม่อำนวยจะตั้งบูชาไปทางทิศใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือหรือทิศใต้แต่ไม่นิยมหันไปทางทิศตะวันตกด้วยเหตุผลว่าเป็นทิศที่ดวงอาทิตย์ตกจึงเป็นทิศของความดับความเสื่อมถ้าเป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีมักนิยมตั้งไว้ทางด้านขวาของพระสงฆ์เสมอเว้นแต่สถานที่ไม่อำนวยแต่เวลากราบพระพุทธรูปเจ้าภาพไม่ควรต้องหันหลังให้พระสงฆ์และเมื่อกราบพระสงฆ์ก็ไม่ควรหันหลังให้พระพุทธรูปนอกจากนี้ยังคงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของงานด้วยว่าเป็นงานพิธีใหญ่หรือเล็กการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะก็ควรให้เหมาะสมกับงานด้วยเรื่องรายละเอียดของหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติการวางตำแหน่งและการจัดแนวของโต๊ะหมู่บูชานั้นจะมีกำหนดเป็นแบบอย่างให้ใช้ได้ทั่วๆไปจะสังเกตได้ว่าโต๊ะหมู่แต่ละตัวถ้าแยกออกมาจะมีขนาดสูงต่ำไม่เท่ากันตัวโต๊ะที่จะต้องวางกลางจะมีขนาดลดหลั่นกันลงมาตัวโต๊ะที่วางขนาบข้างจะมีขนาดเท่ากันหลักของการวางโต๊ะหมู่ก็คือจัดให้ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับทั้งโต๊ะตัววางกลางและโต๊ะขนาบข้างตัวอย่างเช่นโต๊ะหมู่7โต๊ะตัวกลางที่สูงสุดวางไว้ตรงกลางด้านในสุดโต๊ะที่สูงเท่ากัน2ตัวรองลงมา
วางขนานทั้งสองข้างของโต๊ะตัวที่สูงที่สุดและตัวกลางที่สูงรองลงมาจากตัวที่สูงที่สุดลำดับต่อมาวางโต๊ะเดี่ยวตัวกลางที่สูงอันดับ3ลงตรงกลางหน้าโต๊ะตัวที่สูงที่สุดวางโต๊ะอีก2ตัวที่สูงอันดับ4ลงต่อจากโต๊ะตัวที่วางขนานทั้งสองข้างสุดท้ายวางโต๊ะเดี่ยวที่ต่ำที่สุดตรงกลางด้านหน้าสุดถัดจากโต๊ะเดี่ยวตัวกลางที่สูงอันดับ3และอยู่ระหว่างโต๊ะที่สูงอันดับ4ส่วนการจัดแนวของโต๊ะหมู่นั้นควรให้รวมกลุ่มกันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากขอบโต๊ะทุกตัววางติดชิดกันสนิทไม่ควรให้มีช่องว่างขอบโต๊ะแต่ละแถววางเป็นแนวตรงทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทั้งด้านในด้านนอกถ้าเป็นโต๊ะที่มีลวดลายให้หันด้านที่มีลวดลายออกด้านนอกเมื่อวางโต๊ะหมู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องสักการะที่จะต้องนำมาตั้งบนโต๊ะหมู่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นโต๊ะหมู่ขนาดใดและใช้ในพิธีการหรือไม่อย่างใดโดยทั่วๆไปจะนิยมเชิงเทียน2ที่จะกันดอกไม้2ที่กระถางธูป1ที่อาจมีพานดอกไม้1ถึง2ที่หรือมากกว่าจะขอยกตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่7ว่าควรมีสิ่งใดบ้างดังนี้ใช้แจกัน2คู่คู่หนึ่งตั้งบนโต๊ะกลางที่ตั้งพระพุทธรูปโดยให้ชิดมุมด้านหลัง2ข้างของพระพุทธรูปส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นตั้งบนโต๊ะขนาบข้างละ1อันโดยให้หันชิดมุมนอกด้านหลังผ่านดอกไม้5พานตั้งตรงกลางโต๊ะทุกตัวยกเว้นโต๊ะวางพระพุทธรูปและโต๊ะวางกระถางธูปซึ่งอยู่หน้าสุดเชิงเทียน5คู่คู่1ตั้งบนโต๊ะตัวกลางที่สูงสุดที่มุมด้านหน้าด้านละอันคู่ที่2ตั้งบนโต๊ะตัวกลางที่2มุมละอันคู่ที่3ตั้งบนโต๊ะตัวกลางตัวที่3เป็นแนวเดียวกับกระถางธูปคู่1ตั้งบนโต๊ะขนาบข้างซึ่งสูงรองลงมาจากโต๊ะตัวกลางที่สูงที่สุดวางไว้ข้างหน้าโต๊ะละ1อันและอีกคู่1ตั้งบนโต๊ะขนาบข้างตัวรองลงมาอีกที่มุมด้านหน้าโต๊ะละ1อันเป็นต้นแต่มีข้อสังเกตว่าเทียนที่ใช้จุดจะจุดเฉพาะคู่ที่อยู่โต๊ะเดียวกับกระถางธูปเท่านั้นอย่างไรก็ตามการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานี้ไม่ว่าจะใช้ที่บูชาอย่างไรมีขนาดหรือรูปแบบอย่างไรนั้นขณะบูชาเมื่อผู้สักการะมีจิตที่เชื่อมั่นศรัทธาและเคารพกราบไหว้ด้วยจริงใจนอกจากจะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสและเป็นสุขแล้วยังมีส่วนช่วยจรรโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย